แล้วค่าการตลาดเนี่ยของน้ํามันเนี่ยมันคืออะไรคะทําไมต้องมีไม่มีไม่ได้ปัม๊มค่ะคาว่าค่าการตลาดเนี่ยคือส่วนต่างของราคาน้ํามันที่ทางปั๊มสถานีบริการเนี่ยเขาซื้อมาจากผู้ค้าน้ํามันค่ะแล้วก็กับราคาที่เป็นราคาหน้าสถานีบริการอันนี้คือค่าการตลาด หรือพูดง่ายๆว่ารายได้เบื้องต้นะนะเป็นกรอสนะแต่ว่าเขามีค่าใช้จ่ายค่าเด็กค่าน้ําค่าไฟที่เป็นที่เบริการของขที่เป็น<ะ>แ,ตแต่ละวันเนี่ยก็อันหนึ่งแล้วที่เขาลงทุนปั๊มซื้อที่ดินอะไรต่ออะไรเนี่ยซึ่งก็ต้องเอากําไรเนี่ยเอาไปจ่ายที่เขาลงทุนถ้าปั๊มที่เขามานานๆแล้วเนี่ยต้นทุนตรงนี้อาจจะหายไปหรือน้อยมากอะไรเ่ย ก็ต้องหักตรงนั้นออกไปคือมันคําว่าค่าการตลาดเนี่ยสมมติวราบันบาท50สตางค์ต่อลิตรหรือ2บาทต่อลิตรหรือบาท20สตางค์ต่อลิตรแล้วแต่ผลิตภัณฑ์เนี่ยไม่ใช่ว่าปั๊มเขารับไปทั้งหมดนะเขารับไปทั้งหมดจริงแต่เขาต้องไปจ่ายอย่างอื่นอีกค่ะนั้นจริงๆกํากไรสุดที่จริงๆของปั๊มผมว่าไม่มากหรอกอถ้าจากน้ามันนะค่ะแล้วปั๊มที่เขาคนเข้าไปเยอะๆเ,เนี่ยรายได้เขามาจากการเช่าค่ะ ช่าร้านต่างๆมาเช่าอะไรต่ออะไรพวกนี้ ừ, อันนั้นเป,เป็นริหารจากการแบบนั้น,ม,ม,นมันเป็นนอนออยอะ